วันนี้จุดประสงค์ก็คือเราจะมาแต่ง Foxy Eye Makeup เป็นลุคสายฝอนะคะที่เพื่อนๆน่าจะชอบแหละเนาะค่ะเราจะลงฟาวเดชั่นซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัว Jovina ตัวนี้นะเอาจริงถามว่าดีไหมมันก็ดีนะคะเป็นตัวนี้นะไม่ใช่คุชชั่นนะก็เพราะว่าเดย์เนี่ยอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่แห้งมากๆอากาศแห้งมากๆนะไม่ใช่อย่างอื่นแห้งนะเดย์ใช้ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันติดทนทั้งวันแล้วก็เหมือนยิ่งเหงื่อออกอ่ะมันจะทำให้หน้าดูสว่างขึ้นอีกระดับหนึ่งที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์02นะคะจริงๆรู้ว่าเราจะผสมดินี่จ้ะก็เราจะผสมกับ Airbrush Forest Foundation from Charlotte Tilbury นะคะตัวนี้นะสีเบอร์5นะอื้อก็จะเพื่อถ้าเพื่อนๆดูอ่ะมีความเหลืองขาวนิดนึงใช้นิ้วทับๆไปก่อนเนาะยิ่งช่วงแบบเค้าเรียกอะไรอะลายตรงเนี้ยเราต้องยิ่งใช้นิ้วเกลี่ยทัวร์วันนี้ก็จะใช้เป็นตัว Born This Way to Face นะเคลย์ออนนะคะอย่างนี้บริเวณตาด้านในตรงนี้นะคะให้มันมีความจิกจิกให้มันจิกแต่ว่าเอาสิจิกแล้วต้องได้พูดอะไรประมาณนี้นะถ้าคนที่เพิ่งเริ่มแต่งยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช้เป็นปัดหัวตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยลงตัวไอไลเนอร์เป็นหัวปากกาแบบนี้ลงทับอีกทีนึงก็จะมาใช้ของไคลี่นะคะตัวนี้ไคลี่บราวน์มันคือไฮไลเตอร์บราวน์ไฮไลเตอร์นะซึ่งเราลงช่วงบริเวณใต้คิ้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะลงบริเวณwater line ด้านตาข้างล่างอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเน้นให้มันมีความเฉียวขนตาก็จะใช้เป็นของ Huda Beauty ตัวนี้ซึ่งหาซื้อได้ที่ Sephora นะอีกอย่างวิธีปัดขนตาจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นคนที่ยังไงอะไม่แต่งหน้าไม่ติดขนตาจะใช้วิธีการปัดขนตาเอาวิธีปัดขนตาให้มันฟุ้งๆเยอะๆก็นี่เราต้องจับหางตาขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มองลงก็บัดบรัชก็ไปหมุนมือเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ไอตัวโปรดักต์มันติดกับขนตานะคะซึ่งวิธีนี้มันทำให้เวลาเราปัดขนตาขึ้นไปมันไม่ไปเลอะบริเวณเปลือกตาเนาะ
Strip down lip pencil from Max ของ Max นะคะมีลิปสติกตัวนี้นะคะชื่อ She's the IndependentShe's independent ของ Patrick Ta บอกว่าลูกนี่ใส่ขนติดขนตาก็ได้นะแต่เด็กเป็นคนที่ไม่ชอบติดขนตามันมีความรู้สึกว่ามันหนักเดี๋ยวเป็นสายฝอที่แบบยังมีความธรรมชาตินิดนึงซึ่งเรายังสามารถใช้ลิปกลอสในการทำให้มันดูเจอขึ้นลิปกลอสที่จะใช้วันนี้มันคือของ Too Faced มันเป็นลิปอินเจคชั่นนะสำหรับแบบทำให้ปากมันอวบอิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะแต้มไปนิดนึงจะบอกว่าถ้าแต้มเยอะไม่ได้เพราะว่ามันมีความรู้สึกมันเจ็บปากมันกัดปากนะก็ตอนบริเวณนี่เส้นข้างบนอย่างนี้ให้มันดูจะเจอขึ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์สุดท้ายสิ่งที่เราจะทำก็คือไฮไลท์นั่นเองนะคะไฮไลท์ เป็นของ MAC Hyper Real Glowเราเป็นสายโฟนะเมื่อกี้ไปติดขนตามาแหละอยากจะถามเพื่อนๆว่าเดย์ติดขนตาแล้วมันโอเคหรือเปล่าก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแต่งหน้าคลิปนี้นะคะมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ว่าก็พยายามเต็มที่นะคะ